้ำกุ้ง2กล่องรับไปเลยจ้างั้นเตรียมตัวนะจ๊ะพี่จะขังน้ำกุ้ง2ทีกุ้งจ๋ากุ้งจ๋าแล้วว่างอุดหนุนใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายตั้งแต่เช้าขายได้แค่10กล่องถามจริงเหรอเฮียชาติที่แล้วเฮียไปแย่งของเส้นตามสารกินมั้ยเนี่ยชาตินี้เลยโดนลงโทษให้ขายไม่ได้นี่อุ๊ยลงโทษป้ามึงอ่ะสิร้านเราขายข้าวไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะเว้ยปกติลูกค้าเนี่ยเขามาดื่มไม่ใช่มากินสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้จะรับข้าวกี่กล่องดีครับอ้าวพี่ขายข้าวเหรอพี่นึกว่ามารับสักเนี่ยขายข้าวครับพี่นี่นะครับมีข้าวไข่เจียวปูนะครับข้าวไข่พะโล้ไข่ยัดไส้แล้วก็ข้าวไข่ลูกเขยครับไม่ทราบว่าจะเอากี่กล่องครับพี่ไหนบอกขายข้าวไงทำไมมีแต่ไข่อ่ะพี่ไม่กลัวสิครับหยอก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 มีกี่กล่องพี่เหมาหมดเลยนี่พี่เอาจริงพี่หยอกเนี่ยเฮ้ยดูหน้าพี่ซะก่อนหน้าพี่เหมือนคนชอบหยอกไงมี50กล่องครับพี่โอ้50กล่องเลยเหรอครับเอองั้นพี่เอา5กล่องหยอก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 เออพี่เอาทั้งหมดนี้แหละพี่จะเอาไปบริจาคให้กับคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลเขาหน้าตาพี่เนี่ยไม่น่าทำบุญนะพี่เนาะอันนี้ก็หยอกหยอกเออพี่อนุโมทนาสาธุครับพี่ไรโอ้ถ้าพี่จะให้พยาบาลให้หมอเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยทำบุญด้วยดีกว่าเอาอย่างนี้พี่ปกติเนี่ยผมขายกล่อง60บาทใช่ไหมผมลดให้พี่50บาทถือว่าร่วมทำบุญนะพี่ถ้าอยากร่วมทำบุญจริงๆอะนะกล่องละ5บาทได้ไหมล่ะอันนี้ก็หยอกหยอกหยอกเออเอาเลยพี่เอาเลยไม่ต้องมาลดให้พี่ช่วงนี้ช่วงโควิดพี่เข้าใจคนทำมาหากินคิดมาเต็มๆเลย60บาท6ส่วนพรุ่งนี้นะพี่สั่งเพิ่มอีก100กล่องครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรศัพท์พี่ไปนะเบอร์โทรศัพท์ได้เลยพี่แป๊บนึงนะครับพี่เบอร์พี่อะไรนะครับ092 092 824 824 7372 7372พี่ชื่ออะไรนะครับหมาแหงนชื่ออะไรนะพี่หมาแหงนไงแปลกตรงไหนอ่ะแม่พี่เจ็บท้องอยู่ในเพิงหมาแหงนไปโรงพยาบาลไม่ทันพี่ก็เลยคลอดที่เพิงหมาแหงนนั่นแหละโอ้โหพี่ชื่อพี่โคตรเท่เลยชื่อหมาแหงนบอกงั้นแจ๋วเฮ้ยเดี๋ยวเอาข้าวเนี่ยไปส่งพี่เขาที่รถเออรถพี่จอดไหนครับรถพี่อยู่อยุธยาอันนี้ไม่ได้หยอกไม่ได้หยอกรถพี่จอดอยู่อยุธยาซ่อมอยู่พี่เลยยืมรถเพื่อนมาตอนนี้อยู่ลานจอดรถโอ้โหพี่วันหลังพี่ก็บอกสิว่ารถพี่เนี่ยอยู่ลานจอดรถคือผมไม่อยากรู้หรอกพี่ว่าพี่เอารถใครมาแต่พี่อยากบอกโอเคครับพี่อย่าลืมนะพรุ่งนี้นะร้อยกล่องครับผม 3,000 ครับพี่ 3,000 ขอบคุณมากนะพี่10กล่องไปให้ที่รถเลยนะครับเออเจอกันเดี๋ยวไปส่งเขาที่รถเลยได้ครับเฮียเย้ขายได้เลยเว้ยข้าวที่ให้ไปเหมาทั้งหมดมีเท่านี้แหละครับเลิศเยี่ยมมากพี่หมาแงนเออฉันโอนค่าจ้างให้เราเรียบร้อยนะขอบคุณครับส่วนพรุ่งนี้ได้สั่งเพิ่มอีก100กล่องปะฮะ100กล่องผมจำผิดสั่งไป 4,000 กล่องสั่งไป 4,000หยอกครับหยอกหยอกร้อยกล่องถูกแล้วเมื่อกี้ตอนสั่งข้าวกับผัวจะเนี่ยได้กวนตีนผัวจะอย่างนี้หรือเปล่าแหมมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยพอให้อิ่มมุมปากแบบนี้โอเคโอเคพรุ่งนี้ไปเอาข้าวด้วยนะได้เลยครับไป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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ๊กูสั่งซูชิกินเปล่าเฮ้ยนี่มึงเหมาข้าวไร้บอมมาแล้วเหรอวะความฉลาดของกูเนี่ยยังกำชับคนของกูด้วยนะว่าให้หลอกกับมังกรว่าข้าวทั้งหมดเนี้ยกูจะเอาบริจาคหมอกับพยาบาลฉลาดปะกูฉลาดมากแต่กูถามจริงๆเหอะแทนที่มึงจะเอาไปบริจาคจริงๆเนี่ยมึงจะเอากลับมาที่ห้องทำไมฮะเออว่าทำไมกูไม่เอาไปบริจาคหมอกับพยาบาลจริงๆเลยวะทำไมกูง่อยอย่างเงี้ยไอ้ชิดะมึงสิงกูนานไปละมึงออกไปจากตกกูเดี๋ยวนี้เลยนะอีเตี้ยกูยังไม่ได้ตายแต่ว่าที่มึงคิดไม่ได้เนี่ยกูว่าจะเป็นเพราะว่ามึงเป็นคนบาปเลยมึงก็เลยลืมไปแล้วว่าการทำบุญจริงๆเนี่ยมันต้องทำยังไงอีเจ๊แล้วมึงแน่ใจใช่ไหมว่าไอ้บอลจะไม่สงสัยพี่มาไงว่าเขาเป็นคนของมึงอ่ะAbsolutely ไม่สงสัยแน่นอนเพราะว่ากูเทรนมาดีมังกรไม่มีทางสงสัยว่าพี่หมาแงนเป็นคนของกูแน่นอนแบ่งไปกินนะไปส่งที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับได้ครับพี่ครับเดี๋ยวมาเอาอีกนะครับผม
1 2 3อื้อครับอ้าวคุณบอมวัดไข้ปั๊บแล้วก็ล้างเจลด้วยครับเสใครซื้อข้าวไปแจกทำไมใจบุญจังอ๋อคนบาปครับเฮ้ยพี่เอ๋แต่นี่เขากล่องร้านผมนี่เฮ้ยพี่บอมนี่สวยเลยเจ๊ไอ้บอมไอ้อิชิต้ามาทำอะไรเนี่ยมาหาใกล้สดกับเมื่อกี้หนอโอ้โหอิชิต้ากูไม่แย่งของมึงกินหรอกไอ้ไอ้บอมกูเป็นควายกูกินแต่หญ้ากูไม่กินไก่แม้นี่หลอกด่าตัวเองอีกแล้วแล้วตกลงมึงทำอะไรเนี่ยกูหมายตั้มเออพี่เอ๋ตกลงรู้ไหมครับว่าใครซื้อข้าวกล่องร้านผมมาเนี่ยอ๋อคุณไอ้เจ็บพูดแล้วขนลุกพูดปุ๊บขนลุกปั๊บมึงเดชะบุญหรือเดชะบาปก็ไม่รู้เว้ยปกติแล้วคอนโดนี้นะเว้ยมีแต่คนชั่วๆยายเข้ามาอยู่ใช่ปะถูกแต่เมื่อเช้ามีเศรษฐีที่ไหนไม่รู้เพิ่งยายเข้ามาอยู่ใหม่ใจบุญมากซื้อข้าวมาแจกทุกคนกูอีตามีเป็ดมึงพวกเราได้กินข้าวกล่องกันหมดเลยเว้ยแล้วเขายังบอกว่าอะไรปะเขาบอกว่าเขาจะเอาข้าวกล่องอ่ะไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลอีกเว้ยใจบุญนะใจบุญเนาะพี่เอ๋เนาะตอบว่าใช่นะคะแล้วฉันจะได้ให้ดีเจในจ่ายให้500ใช่ครับใช่ครับคนอะไรไม่รู้ใจบุญครับเออก็ดีดีวะเออเนี่ยกูได้บุญด้วยเออคุณพระนาสาธุเอองั้นสายตั้งนะกูไปก่อนนะเออได้รอไปได้อีกวันนึงนะดีเจดีนะที่กูช่วยไว้ได้ทันอะโหยภูมิใจกับความฉลาดของตัวเองจริงเลยอะเรื่องดีๆแบบนี้ต้องโทรบอกผัวซะหน่อยแล้วล่ะแตงเตงรู้ไหมวันนี้เขาทำเรื่องดีๆตั้งหลายเรื่องเนี่ยเขาฉลาดมากเลยอะเขาช่วยเจไปตั้งหลายเรื่องอะเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังจัดให้เขา4ดอกนะ4ดอกนะโอ้โห4ดอกเลยเหรอเจ๋ครับมีอะไรจะบอกผมไหมเออไม่มีครับไม่มีครับพันหนึ่งคุณออยนะครับให้ลูกน้องเขาไปเหมาข้าวร้านคุณบอมมาครับแต่อย่าบอกนะครับว่าเอ๋บอกอ่ะ